คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวตอนนี้เราติดต่อกับสายของป้าแก้วได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของป้าแก้วกันเลยครับสวัสดีครับป้าแก้วสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับเนี่ยโอ้ยก็เกือบชิดเหมือนกันแหละเกือบอะไรนะฮะเกือบชิดเกือบชิดเกือบซูชิดเกือบตายอ๋อเกือบขิดทำไมป้าแก้วเป็นอะไรเป็นโควิดแล้วมันลงปอดอะค่ะว้ายเมื่อไหร่ครับเนี่ยเป็นตอนธันวาพอหายจากโควิดก็มาเป็นไข้หวัดใหญ่เมื่อไวๆนี่มันลงปอดเลยโอ้ยแล้วป้าแก้วได้ฉีดวัคซีนครบไหมครบค่ะแต่ทีนี้ตอนที่ไปตรวจป้าน่ะเป็นหอบหืดอยู่แล้วทีนี้เขานัดตรวจฉีดไข้หวัดใหญ่ป้าลืมโรงพยาบาลเพราะคนหอบหืดน่ะเขาจะให้ฉีดซีเลือดไข้หวัดใหญ่แต่ป้าลืมไปพออีกวันหนึ่ง40องศานอนหนาวแต่ขาหูเจ็บดูมันไข้หวัดใหญ่เล่นงานเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของป้าแก้วเนี่ยมีโรคประจำตัวใช่แล้วโควิดเนี่ยมันจะไปเล่นงานไอ้โรคประจำตัวของเรานี่แหละใช่ตอนนี้ยังกินยาอยู่เลยมื้อละ12ไอ้หลังอาหารทีละ12เม็ดฆ่าเชื้อปอดโอ้โหตั้งแต่ธันวานะไอ้ธันวาเนี่ยมันหายมาแล้วที่ว่ากินไอ้ต้านไวรัสมันหายแล้วแล้วมาไอ้ไข้หวัดใหญ่นี่แหละมันหนักกว่าป้าว่านะไข้หวัดใหญ่หนักกว่าไอ้หอไอ้โควิดอีกนะคะใช่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 เวลามันลงปอดมันอันตรายมากนะป้าแก่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเยอะๆเลยนะกินยาตามที่หมอสั่งนะก็กินอยู่ค่ะฆ่าเชื้อยังกินอยู่ปฏิชีวนะก็กินอยู่ตอนนี้เพราะว่าปอดยังมีปัญหาอยู่มันค่อยจะเหนื่อยง่ายไงคะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าวันนี้ป้าแก้วเล่าไปแล้วรู้สึกเหนื่อยป้าแก้วไม่ต้องเร่งตัวเองนะไม่เป็นไรจ้ะเล่าช้าๆเพราะว่ามันเย็นๆจ้าอะไรนะจ๊ะมันอยู่ข้างนอกมันเย็นๆในบ้านมันร้อนมันจะได้โล่งๆโอเคแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยก็ไม่ต้องเร่งตัวเองหยุดพักหายใจก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วค่อยเล่าต่อนะมาโอเคป้าแก้วครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาใช่ก่อนโควิดจะลงประเทศไทยนี่แหละเกิดขึ้นกับคณะลิเกที่หนึ่งคือคณะเราป่ะใช่คณะของพ่อของคณะของพ่อของป้านั่นแหละโอเคป้าเจ้าของที่เรื่องนี้เป็นยังไงครับคือว่าช่วงเดือนเมษาก่อนที่โควิดจะลงอ่ะเดือนเมษาน่ะเป็นนาทีทองของคณะลิเกโคราชเลยนะคะทุกคณะจะมีงานเล่นกันบางถ้าคณะดังๆอ่ะเขาจะเล่นเต็มเดือนเลยส่วนคณะของพ่อป้าน่ะเขาจะเล่นแต่มีราวๆ10คืนคืนตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20แล้วก็เล่นกันถ้าเล่นงานติดกันอย่างว่าจากอำเภอนี้จากอำเภอปากช่องมาอำเภอหมวกเหล็กอ่ะพ่อเขาอ่ะจะไม่เข้าโคราชเลยเขาจะเลยตลอดเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองของชัยภูมิป้าไปเล่นมันเป็นงานแก้บนคืนแรกก็เป็นงานแก้บนพอเล่นคืนนี้มันก็ห่างอีก30โลพ่อก็เลยบอกว่าเออเราไปต่อไปนอนเอาข้างหน้าดีกว่าลิเกเลิกตีห้าหกโมงเช้าอ่ะเลิกก็ป้าก็ขึ้นรถตู้ลิเกที่พ่อหาไปอ่ะเขาก็กลับย้อนกลับบ้านเพราะเขามีรถส่วนตัวแต่ป้าไปกับพ่อลูกพ่อลูกสะใภ้ลูกเขยนะเขาจะไปกับพ่อหมดเลยพ่อไปไหนก็ไปด้วยไปรถตู้พ่อเป็นคนขับพอไปถึงสถานที่เล่นตรงเนี้ยโรงนิเกมยังไม่ถึงเพราะว่าโรงนิเกมยังรื้ออยู่ขณะที่รื้ออยู่ป้าเดินทางมาถึงแล้วเป็นที่ราวๆสองงานแล้วก็มีบ้านสี่เหลี่ยมแต่เราสี่คูณสี่แล้วก็มีพ่อปั้นรูปปั้นอยู่ในศาลน่ะแล้วก็มีม้ามีอะไรเต็มที่เป็นรูปปั้นป้าก็จะเดินไปว่าเป็นห้องสี่คูณสี่แล้วก็มีลานปูนกว้างๆแล้วก็เป็นห้องน้ำโรงนิเกก็ยังไม่มาตั้งพวกเด็กผู้ชายพวกน้องๆก็ไปปลูกเตนอนใต้ต้นไม้ป้าก็เลยมองไปน่ะ
คือรั้วลวดหนามมันเป็นขั้นแดนใครแดนมันนะคุณแจ๊คคือการให้รั้วนี่ที่ข้านี่ที่ชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยป้าก็มองเห็นนะมันเป็นห้างนาคือกระท่อมครับมันอยู่ใต้ต้นไม้เลยป้าก็เลยเดินไปถามคนที่เฝ้าศาลเจ้าพ่อบอกว่าลุงคนที่คอยทำความสะอาดว่าลุงตรงนั้นมันนอนได้ไหมไปเลยไปนอนเลยหนูไม่มีอะไรหรอกที่เดียวกันว่างั้นครับก็เดินเข้าไปลักษณะมันเป็นสวนนาไร่ผสมมีทุกอย่างเลยอ่ะนั่นแหละป้าเดินปูก็เลยเอาเสื่อเข้าไปปูนอนก็มีเด็ก3คนแล้วก็ลูกสาวก็ไปด้วยก็เลยนอนนอนป้าจะหลับแล้วลืมไปกำลังเคิมๆอ่ะได้ยินเสียงคนเรียกอีนางอีนางป้าก็ไม่ได้สนใจป้าได้ยินคำว่าอีนางเพราะป้าไม่ได้ชื่อนางอ่ะเนาะป้าก็น้องเขยเขาก็สักครู่มากระซิบกับหูอีนางป้าก็เลยตามองเห็นมีคนแก่ยืนอยู่ปลายเท้าป้าใส่หมวกงอบใส่หมวกงอบแล้วก็มือถือเสียมหรือถืออะไรก็ไม่รู้ก็ใส่เสื้อแขนยาวลายผ้ากับม้าน่ะเสื้อจะอะไรก็เลือกเสื้อลายเป็นตารางอ่ะยืนอยู่แล้วก็ถึงว่าเอาเป็นใครล่ะมานอนนี่ป้าก็เลยพูดว่าอ๋อเป็นลิเกค่ะอ๋อลิเกไม่เด้งคืนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะป้าเป็นเจ้าของที่นะลูกนะเขาพูดเขาแนะนำตัวเขาว่าเขาคือเจ้าของที่ป้าก็เลยลุกแล้วป้าก็สะกิดเด็กๆที่นอนกับป้าน่ะว่าพี่เขาอย่าเขาจะมาไล่แล้วเขาก็เลยไม่ต้องสะกิดไม่ต้องนั่นหรอกลูกนอนไปก็เมื่อคืนไปเล่นไหนมาล่ะเขาก็ว่าไปเล่นกันไหนมาเขาก็พูดอย่างนี้ป้าก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อคืนเล่นบ้านนี้ค่ะอ๋อบ้านนั้นก็ชอบลิเกคนดูเยอะไหมล่ะก็เยอะอยู่ค่ะเขาไม่พูดเขาบอกป้าคือเจ้าของที่นะนอนไปไม่มีอะไรหรอกป้าคิดว่าใครเขาก็ว่างั้นเขามาชวนคุยใช่เขายืนอยู่ปลายเท้าเลยเหมือนเขามาทำสวนไร่นาเขาหนักป้าก็เลยก็คุยแป๊บเดียวความง่วงเขาเลยเอ้งั้นนอนไปป้าไปแล้วเนาะพอเขาเดินไปสักครู่เขาก็หันมาพูดว่านางบอกไอ้โป้งมันเด้อว่าลิเกเลิกน่ะคืนนี้คืนสุดท้ายน่ะลิเกเลิกน่ะหายมาเก็บกล่องโฟมที่ป้ามันน่ะมันแบบลมมันพัดกล่องโฟมกล่องกินข้าวอ่ะกล่องข้าวขาวกุ๊เต็มที่เขาเลยอ่ะครับเพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่ป้าจะมาเล่นปิดท้ายมันมีลิเกกล่องนั้ง3คืนครับต้องเป็นคืนที่4แล้วที่เจ้าภาพอ่ะถ้าเป็นงานแก้บนอ่ะเขาไม่ค่อยทำกับข้าวหรอกค่ะเขาจะสั่งร้านอาหารแล้วเอามาให้ลิเกโดยเฉพาะมันก็จะเป็นกล่องโฟมที่มีฝาปิดน่ะแล้วบรรดาลิเกเขากินเขาก็วางมันก็เกลือนมันก็เข้าไปในที่เขาเพราะว่ามันเป็นแค่ลวดหนามกั้นอาณาเขตเฉยเขาก็บอกว่าบอกไอ้โป้งบอกป้าบอกฝากบอกไอ้โป้งมันมึงเด้อหายมันหาคนมาเก็บกล่องโฟมไอจานโฟมในที่ป้ามั่งเพราะว่าอย่างนี้ป้าเลยถามว่าป้าแล้วคนชื่อโป้งคือใครล่ะเออเป็นกรรมการศาลเจ้านั่นแหละลูกบอกมันเด้อป้าเอ่ยชื่อจริงป้าคนนี้ไม่ได้ขอตั้งชื่อว่าเป็นป้าแดงดอกไม้นะคะครับเพราะป้ากลัวลูกก็สั่งนั่นแหละเขาบอกว่าบอกมันบอกไอ้โป้งอ่ะว่าป้าแดงดอกไม้ให้เก็บไฮเก็บโฟมในเขาพูดลาในที่ป้าด้วยปวดแค่นี้พอป้าก็หลับจ่อหรือไงมั้งพอสัก4 โมงเย็น5 โมงก็มีเด็กในทีมคณะก็มาเรียกว่าพี่ตื่นเถอะเจ้าภาพเอาข้าวมาให้แล้วลงลิเกก็เสร็จแล้วป้าก็เลยม้วนเสื่อแล้วก็ปลุกเด็กก็ขึ้นเป็นลงลิเกไปอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวเพราะว่า6 โมงเนี่ยเราต้องแต่งหน้าแล้วพอแต่งหน้าได้แล้วๆ3 ทุ่มช่วงที่เด็กๆอ่ะเด็กสาวๆน่ะเขาจะลงไปรำถวายมือกันป้าก็ยืนรอเพราะป้าแต่งเสร็จก่อนเขาเราว่ายืนรอป้าก็เห็นป้าเจ้าของที่เขายืนอยู่ข้างโรงลิเกถอยหลังราวๆ5-9ห่างโรงลิเกค่ะไอ้ยืนเอามือไส้หลังเหมือนจักแต่แลแกหนีบหนังสือพิมพ์เรื่องอะไรที่แกจะพร้อมปูนั่งอ่ะป้าซ่าก็เลยพยักหน้าเบาๆแล้วยิ้มให้แกก็มองหน้าป้าแล้วแกก็พยักหน้านั่นแหละมันก็คือจริงแล้วป้าก็ลืมทุกอย่างเลยก็เล่นลิเกก็ดำเนินเรื่องไปป้าออกตั้งแต่4 ทุ่มพอ6 ทุ่มป้าก็หมดฉากป้าก็เลยนอนพอสัก3:00เขาก็ปลุกอีกแล้วมันจะเป็นหน้าที่ของป้าต้องออกเล่นอีก
ก็เล่นไปพอสักตีสี่ครึ่งมันมีคนมากระซิบหูว่าบอกไอ้โป้งบอกไอ้โป้งป้าไม่นึกได้เลยอ่ะแต่แล้วป้าลืมสนิทเลยแล้วป้าก็จำชื่อใครไม่ได้ทั้งนั้นเลยว่าโป้งใครอะไรมันครั้งแรกที่ไปใช่ไหมล่ะบอกไอ้โป้งหมอโป้งป้าก็เลยอุ้ยป้าก็มองหาเสียงป้าก็เลยบอกคนในคณะตัวตลกในคณะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนั้นลิเกใกล้เลิกแล้วเราตีสี่ครึ่งเด็กๆกำลังเต้นคอนเสิร์ตอยู่หน้าเวทีครับพูดป้าน่ะวัยป้าน่ะมันต้องอยู่แต่ในหลังโรงป้าก็เลยบอกว่าบอกเด็กในคณะว่าพี่ไปบอกพ่อสิว่าบอกให้เฮียโป้งอ่ะมาไปเก็บโฟมหลังโรงลิเกด้วยบอกพ่อเขาก็เลยประกาศว่าใครชื่อเฮียโป้งครับเด็กเดินไปบอกพ่อว่าใครชื่อเฮียโป้งครับครับมาโรงลิเกมาหลังโรงลิเกด่วนอุ้ยนานเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะครับเฮียโป้งก็มาขับรถมาเหมือนใส่กางเกงชุดนอนกางเกงผ้าแพรแล้วก็เสื้อกล้ามตัวนึงบ้านแกก็อยู่แกว่าคงจะอยู่ไกลหน่อยนึงครับนางก็บอกว่าเอาตบหัวหน้าคณะเรียกหาผมเหรอครับครับมาคือป้าแดงดอกไม้อ่ะเขาบอกว่ากล่องโฟมน่ะมันไหลไปที่เขาให้ผมประกาศบอกให้เด็กให้ด้วยตะโป้งก็คนเฮียโป้งเขาก็มองหน้าพ่อใครนะใครชื่ออะไรครับชื่ออะไรพ่อเขาก็ลืมเขาเลยบอกเอ้ยแกวมันนี่ทิศไอ้เขาชื่ออะไรนะป้าก็เลยบอกเขาชื่อป้าไปป้าแดงดอกไม้นะคะเขาบอกว่าให้เฮียโป้งเขาก็ไม่รู้จักคนชื่อเฮียโป้งคนคือใครใช่ไหมล่ะบอกว่าให้ไปเก็บโฟมที่เขาน่ะโฟมเยอะมากเลยพี่เกกินรถทิ้งสาดเซไปทีนี้พร้อมเขาก็เลยบอกเจอตรงไหนครับเนี่ยเจอในเนี่ยหลังโรงลิเกนะคะเพราะพวกลิเกพวกหนูไปนอนไอศาลานะเดี๋ยวจะค่อยคุยนะครับกับผู้เขาก็คุยโทรศัพท์แล้วเขาก็คุยกับปลายสายว่าตื่นกันหรือยังมาโรงลิเกด้วยมีธุระสำคัญเขาว่าอย่างนี้เขามาแล้วเขาก็ไปยืนคุยกันตั้งนานกว่าเขาจะเดินมาโรงลิเกแล้วก็ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาคล้ายจะรุ่นเดียวกับป้าอาจจะอ่อนกว่าป้าสัก4-5 ปีเขาก็เช็ดน้ำตามาเลยอ่ะเขาบอกว่าใครเจอแม่หนูคะก็บอกเฮ้ยอันนี้ที่มึงเรื่องใหญ่แล้วไปเจอที่ไหนป้าก็เดินไปพี่สันด้วยเขาก็ร้องไห้น้ำตาเขาก็ไหลพี่เจอแม่หนูเหรอคะป้าก็บอกว่าค่ะเจอเนี่ยเจอตอนไหนอุ้ยตอนเช้าละมั้งเพราะว่าก่อนที่จะนอน4 โมงอ่ะ4 โมงเช้าราวๆ4 โมงถึงเที่ยงแม่หนูผอมไหมก็ผอมๆสูงนะแล้วก็ว่าเงี้ยผอมๆสูงใส่หมวกงอบใส่เสื้อลายสก๊อตเช็ดเต็ดลายตะกดโอ้ผู้หญิงคนนั้นร้องโฮเลยแม่เองแม่หนูเองเราก็คิดว่าเขาพัดภาคจากกันนะแม่หนูเขาเสียไป2 ปีแล้วเขามาทำสวนผสมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาทำไร่นาสวนผสมอ่ะเขาขี่จักรยานมาแล้วเย็นก็ไม่ได้กลับบ้านลูกเขาก็มาหาหัวเขาทิ่มก็เป็นร่องน้ำตูดเขาโด่งเลยอ่ะป้าคนนี้ป้าก็เดินหมดไม้อ่ะป้าแดงดอกไม้เขาตาย2 ปีแล้วพี่อย่าบอกคนแถวนี้นะว่าเจอแม่หนูเขาพี่จะไปพูดได้ยังไงล่ะพี่เลยลิเกพี่เลือกพี่ก็ไปพี่ไม่ได้คนแถวนี้คนที่ว่างั้นเดี๋ยวเขาจะกลัวแม่หนูเพราะว่าพี่เขาถนนเลยนะเขาบอกแม่เขาอ่ะจมเอาเป็นลมหน้าจมท้องร่องตายแต่ทีนี้แล้วพ่อก็พูดว่าก็มาตอน3 โมงแกก็เดินมานะแกก็มายืนข้างโรงลิเกไอ้ตัวตลกในโรงเจก็บอกผมก็เห็นพี่ผมก็เห็นเขาว่าเห็นเหมือนกันเหรอเขาบอกใช่ไหมเห็นป้าแดงดอกไม้ยืนข้างโรงนิเกใช่ไหมไม่ใช่ผมเห็นพี่ยืนยิ้มอยู่คนเดียวมันว่าอย่างนี้เห็นเรายืนยิ้มอยู่คนเดียวที่บอกว่าเห็นคือไม่ได้เห็นป้าแดงดอกไม้ไม่ป้าก็ใจชื้นคิดว่าเขาเห็นด้วยจะได้พูดเหมือนกันไม่ผมเห็นพี่ยืนยิ้มอยู่คนเดียวข้างโรงนิเกนั่นแหละเขาบอกว่าพี่จะบอกใครนะจะบอกใครนะว่าเจอแม่หนูก็จะบอกใครได้ร้องไห้อยู่เลยแม่หนูผอมไหมแม่หนูผอมไหมบอกไม่ผอมหรอกลูกปกติดีนี่แหละก็ไม่ได้ไม่ผอมหรอกหนูก็บอกปกติดีแม่หนูตาย2 ปีแล้วครับจ้ะที่ตรงที่ศาลเจ้าน่ะเขาป้าแดงดอกไม้แหละเป็นคนแบ่งให้เพราะเขาเป็นจอมปลวกขึ้นเขาก็เลยไปสร้างบ้าน
4x4 คุมเอาไว้แล้วก็ทำเป็นศาลใครไปบนอะไรก็ได้ทุกครั้งที่เขาไปบนเรื่องไร่นาอะไรเนี่ยเขาสมเด็จเขาก็จะหาวิเศษแก้บนเขาชอบที่ประชอบเขาชอบที่เก่งพูดช้าๆพูดช้าๆพูดช้าป้าแก้วเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเพราะที่ตรงนี้เขาชอบลิเกไงปีนึงจะมี 4-5 คณะน่ะวันนั้นปีนั้นต้องมาไปคืนสุดท้ายปิดท้ายพอดีค่ะเรื่องก็มีแค่นี้แหละหลังจากที่รู้ตอนนั้นคือเราก็ไปอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ต่ออีกคืนถูกไหมวันนี้ได้อยู่เลยนั่งรถมายังงงอยู่อะไรผีมาตอนกลางวันได้ด้วยหรอก็ยังถามตัวเองอยู่งั้นใช่เหรอก็เขามาปกติเขาก็มาปกติก็ยิ้มแย้มปกติแต่แกไม่ได้นั่งคุยแกแค่ยืนอยู่ปลายเท้าเราเฉยๆแล้วเฮียโป้งนี่แกเป็นใครสรุปคือเป็นอะไรกับป้าแดงดอกไม้คือลูกพี่ลูกน้องลูกของป้าแดงลูกเป็นลูกหลานของป้าแดงแกถึงได้เรียกไอ้โป้งไอ้โป้งแต่พ่อไปเรียกเฮียเฉยๆเพราะก็เป็นคนดูหาลิเกมาค่ะโอเคก็คือเป็นคนที่หาลิเกมาป้าแดงดอกไม้ก็คิดว่าเนี่ยคนนี้ต้องรับผิดชอบในการเข้าไปเก็บไอ้เศษโฟมต่างๆที่ลิเกกินเอาไว้ขาวปุ๊เลยเต็มที่ดีเขาเลยอ่ะก็ถูกแล้วนะจริงๆแล้วก็ต้องหลังจากเลิกงานหรือว่าลิเกเล่นอะไรพวกนี้ต้องให้คนไปเก็บคุณแจ๊คไปปีหลังใช่ไปปีหลังเขาทำคอนกรีตเลยนะพอปี2ไปอีกก็แบบโอ้ป้าในการหลงในเกเลยไปปี2ไม่มองทางไม่มองฝั่งนู้นด้วยอ๋อแสดงว่าไปเล่นอีกปีนึงแต่ไม่เจอมันขึ้นปีแรกก็เจอปี2ไม่เจอแล้วเขาทำกำแพงกั้นแล้วอ๋อโอเคไปเล่นอีกปีนึงไม่เจอเพื่อไม่ให้โฟมไปหาไงครับคือทำกำแพงกั้นเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยมันพัดโฟมไปหาทั้งที่ฝั่งนู้นใช่ค่ะใช่โอเคโอเคป้าแก้วนั่นคือเรื่องตอนที่ไปเล่นลิเกนะครับที่หนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะอำเภอหนึ่งชัยภูมิโอเคนะครับป้าแก้วกินยาเยอะๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะทำไมตาเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำหมอเขาก็ว่าอยู่ไม่ได้ต้องกินน้ำไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยกินน้ำขวดเล็กๆน่ะป้ากินเป็นอาทิตย์เลยอู้ไม่ได้นะจริงแล้วมันอันตรายต่อสุขภาพใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหาท้องผูกด้วยยิ่งเอาไปใหญ่เลยนะฮะแต่ไอ้หวัดใหญ่นี่มันหนักกว่าโควิดนะคะนั่นแหละป้าแก้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของการดื่มการกินของตัวเองอะไรเงี้ยก็กินน้ำเยอะๆหน่อยนะครับครับโอเคได้ครับป้าแก้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะป้าแก้วนะจ้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของ The Ghost Radio ของเรานะครับป้าแก้วเนี่ยก็มีคณะลิเกคุณผู้ชมผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวเล่าย่อๆคร่าวๆให้ฟังสำหรับท่านที่อาจจะฟังไม่ทันฟังไม่ถนัดในตอนที่ป้าแก้วแกเล่านะครับส่วนใครที่ฟังเข้าใจแล้วก็ลองฟังสรุปอีกรอบนึงก็แล้วกันคือป้าแก้วเนี่ยก็ไปรับงานเล่นลิเกที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นเหมือนกับงานจ้างอะไรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไปถึงก็ไปตั้งโรงลิเกครับซึ่งตอนที่แกไปเนี่ยแกเป็นคณะแบบปิดท้ายแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคณะอื่นไปเล่นแล้วก็ย้ายไปหมดแล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแบบกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับลิเกเขาก็หาที่นอนคนนู้นคนนี้ก็ไปหาที่นงที่นอนอะไรเต็มหมดละป้าแก้วก็เลยมองไปรอบๆว่าเฮ้ยมันมีอยู่ที่นึงตรงนั้นเนี่ยไปนอนได้หรือเปล่าก็ถามคนแถวนั้นว่าตรงนั้นไปนอนได้ไหมคนแถวนั้นก็บอกไปนอนได้เลยตรงนั้นอ่ะสบายเลยมันเป็นเหมือนกับใกล้ๆกับศาลที่นึงก็แล้วกันที่อยู่ตรงนั้นนะครับป้าแก้วก็ไปนอนโดยที่ไม่ได้อะไรครับเพราะเป็นช่วงกลางวันระหว่างที่นอนอยู่ปรากฏว่าก็มีเหมือนกับป้าคนหนึ่งแกก็เหมือนเป็นชาวสวนแถวนั้นนะครับเดินมาก็ชวนคุยเป็นไงล่ะไปเล่นที่ไหนมาโอ้มาเล่นที่นี่ดีคืนนี้เล่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพอคุยเสร็จปุ๊บตบท้ายป้าคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวฝากไปตามโป้งนะให้มาเก็บไอ้กล่องโฟมพวกนี้หน่อยก็หันไปเห็นนั่นคือกล่องโฟมเนี่ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเพราะว่าลมเนี่ยมันพัดกล่องโฟมของคณะลิเกเก่าที่เขากินข้าวเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บวางไว้เนี่ยพอลมมันพัดมันก็กระเด็นมาเหมือนเป็นที่แกด้วยความที่ป้าแก้วก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็
เรื่องนี้ก็ผ่านไปพอถึงเวลาเล่นลิเกเขาก็เล่นลิเกตามปกตินะครับแต่ป้าแกบอกว่าในขณะที่กำลังเล่นลิเกอยู่ประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยก็เห็นป้าคนนี้มายืนเอามือไพ่หลังนะครับแล้วก็พยักหน้าเหมือนจะไปดูลิเกอ่ะป้าแกก็เห็นเออพยักหน้าก็ทักทายกันตามปกติครับในระหว่างที่เล่นอยู่ปรากฏว่าป้าแกบอกแกได้ยินเสียงมันมากระซิบอยู่ข้างหูเลยอย่าลืมไปตามไปโป้งไปบอกโป้งด้วยนะป้าแกก็ตกใจแล้วก็หันไปหาทุกคนว่าเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนไม่มีใครได้ยินเหมือนกับที่ป้าแกได้ยินนะครับป้าแกก็เลยคิดได้ว่าเออป้าคนนี้เขาฝากให้มาตามหาคนชื่อโป้งเนี่ยก็เลยไปบอกให้ทางคุณพ่อเนี่ยประกาศออกใหม่คุณพ่อก็ประกาศออกมาปุ๊บปรากฏว่าสักพักใหญ่ๆครับคนชื่อโป้งเขาขับรถมาเขาบอกทางลิเกเรียกผมเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าทางพ่อก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกให้ไปเก็บของนะป้าคนนี้ชื่อนี้พี่โป้งก็ถามใครนะสักพักหนึ่งพ่อของคุณพ่อของป้าแก้วนะก็เรียกป้าแก้วบอกชื่ออะไรนะป้าแก้วก็บอกชื่อนี้ไงป้าแดงดอกไม้นะครับเฮียโป้งก็เลยโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู้และให้คนในสายรีบมาปรากฏว่าก็มีเหมือนกับเป็นเครือญาตินะครับมาถึงที่โรงลิเกก็เลยมาถามว่าใครเจอแม่หนูใครเห็นแม่หนูนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็พุ่งประเด็นมาที่ตัวของป้าแก้วป้าแก้วก็บอกเนี่ยฉันเป็นคนเห็นเองป้าคนนี้นะก็แต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกให้ไอ้โป้งเนี่ยมาเก็บของที่พื้นที่นี้ทางผู้หญิงคนนั้นก็ที่ถามเขาก็ร้องไห้โฮเลยเขาบอกว่าเนี่ยคือแม่ที่เสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วเสียตรงบริเวณใกล้ๆตรงนั้นแหละแต่ไม่มีใครเคยเจอเลยนะเนี่ยเป็นเคสแรกที่เจอแต่ลิเกอย่าไปบอกใครนะว่าเจอแม่ฉันมาที่บริเวณแถวนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะกลัวนะครับก็เลยทำการเก็บขงเก็บของเก็บโฟมทั้งหมดแถวนั้นแล้วก็ป้าแก้วเนี่ยก็ด้วยความที่เล่นลิเกเสร็จนะทั้งลิเกก็ย้ายไปเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นอีกปีนึงก็ไปเล่นที่นี่อีกแต่พื้นที่มันเปลี่ยนไปแล้วเขาทำกำแพงกั้นเพื่อกั้นเขตแดนกันแบบไม่ใช่แค่ลวดหนามแล้วนะครับนี่คือเรื่องของป้าแก้วคณะลิเกที่เขาจะต้องตระเวนไปเล่นตามที่ต่างๆไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะในเรื่องของจะต้องไปเล่นตรงบริเวณตำแหน่งที่วัดเนี่ยเขาวางเอาไว้แล้วก็เรื่องของที่พักที่หลับที่นอนมันก็เลือกไม่ได้มันต้องนอนใกล้ตรงเวทีลิเกแล้วก็เวทีลิเกส่วนมากเท่าที่เราฟังมาหลายเรื่องส่วนมากจะต้องไปเล่นอยู่ท้ายวัดใกล้ๆกับป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยลิเกก็นอนแถวนั้นนะครับส่วนมากก็จะเจออันนั้นคือเรื่องของป้าแก้วครับป้าเจ้าของที่ป้าแก้วเล่าให้พวกเราได้ฟังกันหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว